ครับแล้วใครจะทราบครับว่าน้ำร้อนที่เห็นใสๆแบบนี้นะครับผมมันอาจจะมีอันตรายอยู่ก็ได้สวัสดีครับมาพบกับนาวา DIY อีกเช่นเคยครับแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมก็คือน้ำร้อนครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำร้อนที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมจะปลอดภัยสำหรับเราหรือเปล่าวันนี้นาวา DIY มีคำตอบครับครับแน่นอนครับน้ำร้อนต้องได้มาจากการต้มแน่นอนแล้วกาที่ต้มน้ำท่านคิดว่าปลอดภัยขนาดไหนครับแล้วน้ำที่นำมาต้มเนี่ยเป็นน้ำที่ต้มซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าถ้าใช่ผมคิดว่าตอนนี้ท่านอาจจะไม่ปลอดภัยครับครับผมพาท่านนะครับมาชมกระติกน้ำร้อนนะครับที่เราได้ต้มน้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนี่นะครับก็มีน้ำอยู่ประมาณเศษ1ส่วน4ของกระติกครับผมแต่ท่านทราบไหมครับว่าน้ำที่นำมาต้มนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีแร่ธาตุนะครับอยู่ในน้ำและน้ำที่เกิดจากการต้มซ้ำไปซ้ำมานะครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ระเหยกลายเป็นไอแร่ธาตุนะครับจะมีความเข้มข้นขึ้นซึ่งก็เกินมาตรฐานที่ร่างกายสามารถบริโภคได้นั่นเองและนั่นอาจจะหมายถึงการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจและก็อาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราไม่คาดคิดคำแนะนำสำหรับการต้มน้ำนั้นนะครับผมควรจะหลีกเลี่ยงการต้มน้ำซ้ำไปซ้ำมานะครับเราควรต้มน้ำแต่พอดีที่จะบริโภคในแต่ละวันครับผมและเมื่อหมดแล้วนะครับเราค่อยเติมน้ำและต้มใหม่ในวันถัดไปครับเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ท่านหรือคนที่คุณรักก็จะปลอดภัยแล้วครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ